เปลี่ยนไฟล์เอกสารบนกระดาษตัวนี้ให้กลายเป็นข้อความและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างง่ายดายเรามาดูกันว่าวิธีการทำนั้นเป็นอย่างไรบ้างพร้อมแล้วไปชมกันนะครับสำหรับวิธีการในแอปพลิเคชัน LINE บน iPhone หรือว่า iPad สามารถทำหลักการเดียวกันได้เลยนะครับขั้นตอนก็คือให้เปิดแอปพลิเคชันกล้องขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราถ่ายรูปเอกสารนะครับที่เราต้องการที่จะสแกนเข้าไปถ้าจะให้ดีครับแนะนำว่าให้วางตรงกับพื้นนะครับแล้วก็ทำการถ่ายรูปมาแนะนำว่าถ่ายให้ได้ชัดที่สุดนะครับหลังจากได้รูปที่ต้องการแล้วนะครับจากนั้นครับไปที่แอปพลิเคชัน LINE ครับเข้าไปในห้องแชทสักคนนึงก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นกดไปที่การส่งรูปภาพนะครับหลังจากนั้นแท็บที่รูปภาพ1ครั้งแท็บที่รูปภาพตรงนี้คือเรายังไม่ส่งเพียงแค่มันจะขึ้นหน้าต่างพรีวิวขึ้นมานะครับจากนั้นให้เลือกที่เมนูด้านล่างสุดครับที่เป็นรูปอักษรตัว A แล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่รอบๆนะครับแตะบริเวณนั้นระบบก็จะทำการตรวจหาข้อความนะครับซึ่งถ้าตรวจพบแล้วก็จะเลือกเป็นสีเขียวในลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่จะคัดลอกนะครับเลือกไปที่เมนูคัดลอกจากนั้นเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยครับจะนำไปวางที่แอปพลิเคชันโน้ตหรือแอปพลิเคชันอะไรอื่นๆก็แล้วแต่นะครับซึ่งข้อความที่ได้อาจจะมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับยังไงเราก็ไปลองอ่านเทียบกับเอกสารต้นฉบับอีกทีนึงนะครับต่อไปมาชมวิธีการบนเครื่อง Mac กันนะครับว่าทำอย่างไรบ้างหลักการจะมีความคล้ายคลึงกันครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือเป็นไฟล์ของรูปภาพนะครับเราสามารถใช้ iPhone ในการถ่ายมาก็ได้นะครับแล้วก็ส่งมาใน LINE หรือว่าส่งผ่านช่องทางไหนก็ได้ขอให้มีไฟล์ต้นฉบับเป็นรูปภาพก็ได้นอกจากนี้ครับเรายังสามารถนำไฟล์ PDF มาแปลงก็ได้นะครับใช้เทคนิคเดียวกันเลยเพราะบางครั้งนั่นไฟล์ PDF นะครับเราจะไม่สามารถที่จะคัดลอกข้อมูลได้หรือบางไฟล์นะครับที่ส่งเป็นข้อมูลเอกสารมาจะสามารถคัดลอกไปได้แต่ว่าพอเวลาเราคัดลอกจากไฟล์ PDF แล้วมันค่อนข้างที่จะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของสระและก็พยัญชนะวรรณยุกต์ต่างๆนะครับมาดูกันว่าทำอย่างไรนะครับอันดับแรกครับทำการคัดลอกจากไฟล์รูปที่ส่งมานะครับให้คลิกที่ไฟล์รูปนั้น1ครั้งครับจากนั้นพอหน้าต่างแสดงรูปภาพขึ้นมาในลักษณะนี้ให้เลือกไปที่เมนูสแกนเทคนะครับอยู่บริเวณมุมขวานะครับจากนั้นระบบก็จะทำการสแกนเอกสารเหล่านั้นมานะครับก็จะตรวจสอบดูว่าข้อความในเอกสารนั้นมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลเหล่านี้และเราสามารถที่จะคัดลอกข้อความทั้งหมดได้นะครับเลือกไปที่เครื่องหมาย copy นะครับหรือว่าเครื่องหมายคัดลอกครับจากนั้นเราก็นำไปวางที่เอกสารต่างๆหรือว่าในโน้ตนะครับเราก็สามารถทำได้ทั้งนี้เราก็ต้องมานั่งเปรียบเทียบกันอีกทีนึงนะครับว่าข้อความที่ได้มานั้นเป็นยังไงต่อไปมาดูในฝั่งของไฟล์ PDF กันบ้างนะครับทำหลักการเดียวกันเลยเปิดแอปพลิเคชันนั้นขึ้นมานะครับเลือกไปที่เมนูการ Capture Screen ครับจากนั้นครับไฮไลท์ทำ Screen Capture ในบริเวณที่ต้องการนะครับพอทำ Screen Capture เสร็จปุ๊บเอาคลิกรูปภาพขึ้นมาในลักษณะนี้ใช้หลักการเดียวกันเลยครับก็คือเมนูการสแกนเทคพอสแกนเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ข้อความครับแล้วเราก็คัดลอกข้อความเหล่านั้นครับข้อดีในการสแกนไฟล์รูปภาพแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเทคจะดีกว่าบางกรณีนะครับยกตัวอย่างไฟล์ PDF ตัวนี้นะครับผมจะสามารถคัดลอกไปยังโน้ตได้เลยโดยตรงนะครับก็คือเราทำการไฮไลท์แล้วก็ลองทำการวางแต่ว่ามันก็จะมีข้อผิดพลาดเห็นไหมครับตรงนี้สระพวกวรรณยุกต์ต่างๆนะครับมันจะมีการกระโดดนะครับจะมีพวกอักษรวงกลมขึ้นมาอะไรเงี้ยตำแหน่งมันก็จะไม่ค่อยเข้านะครับแต่หากเราใช้หลักการเปลี่ยนรูปภาพเป็นเทคนะครับข้อความที่ได้นะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับตำแหน่งของวรรณยุกต์นั้นจะตรงมากกว่านะครับซึ่งวิธีนี้ถือว่าจะมีความแม่นยำแล้วก็สะดวกมากยิ่งกว่านะครับเห็นวิธีกันไปแล้วนะครับสำหรับการใช้แอปพลิเคชัน LINE นะครับทั้งบน iPhone iPad iPhone iPad นั้นจะทำในลักษณะเดียวกันส่วนเครื่อง Mac แล้วก็เครื่อง Windows ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE บน PCจะใช้ลักษณะหลักการเดียวกันเลยเพียงแค่เราเปลี่ยนไฟล์เอกสารณปัจจุบันนะครับจากไฟล์เอกสารที่เป็นแผ่นๆแบบนี้ให้กลายเป็นไฟล์รูปภาพก่อนและหลังจากนั้นเราส่งเข้าไปในระบบหรือว่าถ้าเรามีไฟล์ PDF ต่างๆเราก็สามารถแคปเจอร์ออกมาเพื่อจะใช้ LINE นั้นสแกนข้อความข้างในเอกสารเหล่านั้นแล้วก็จะแปลงมาเป็นข้อความเราสามารถนำไปใช้งานต่อซึ่งถือว่ามีความสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่าวิธีการนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการที่เราจะต้องมานั่งพิมพ์ข้อความเหล่านั้นซ้ำๆไปซ้ำๆมานะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากๆนะครับยังไงถ้าหากว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคใหม่ๆมานำเสนอให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
Let's go.